ชักโครกอุดตันก็นึกว่าส้วมเต็มพอให้รถสูบส้วมมาสูบส้วมแล้วก็ยังไม่หายนะคะส้วมก็ยังตันเหมือนเดิมนะคะความจริงแล้วก็คือมีสิ่งอุดตันนะคะเข้าไปอุดตันในชักโครกนั่นเองดาเลยลองสั่งสิ่งนี้มาจากช้อปปี้นะคะนั่นก็คือตัวปั๊มขจัดสิ่งอุดตันในท่อนะคะลองเอามาใช้ดูปรากฏว่าได้ผลจริงๆค่ะส้วมไม่อุดตันแล้วพอดาสั่งสินค้ามาจากช้อปปี้นะคะแกะกล่องออกมาได้รับอุปกรณ์หลายชิ้นเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ปั๊มชักโครกนะคะใช้แค่อุปกรณ์ที่ดาวงกลมสีแดงนี้เท่านั้นค่ะดาไม่แน่ใจนะคะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ใช้เฉพาะ4ตัวนี้ค่ะซึ่งก็จะนำ4ตัวนี้นะคะมาประกอบค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เอา2สิ่งนี้นะคะมาหมุนเกลียวค่ะก็หมุนเกลียวให้มันยึดติดกันนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะเอาตัวนี้ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนเกลียวให้แน่นเลยค่ะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ตัวปั๊มลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ต้องนำอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะมาสูบลมให้แรงดันตัวนี้อัดเต็มที่นะคะซึ่งก็จะดูจากไมค์ตัวนี้นะคะเพื่อดูแรงดันนะคะให้ได้สูงๆได้ยิ่งดีนะคะเวลาที่เราเอาไปปั๊มที่ชักโครกนะคะจะได้มีแรงผลักสิ่งอุดตันออกจากชักโครกของเรานะคะสูบไปเรื่อยๆเลยค่ะสูบจนแรงดันมันได้เต็มที่นะคะเมื่อแรงดันได้เต็มพิกัดแล้วนะคะเราก็จะเอาที่ปั๊มนี้นะคะมาใช้ปั๊มกับชักโครกค่ะก็ให้เอาส่วนสีดำๆตรงนี้นะคะใส่เข้าไปในชักโครกเลยค่ะให้มันเข้าล็อกพอดีกับชักโครกนะคะแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเหนี่ยวไกด์ตรงนี้นะคะเพื่อยิงแรงดันเข้าไปข้างในค่ะพอเราเหนี่ยวไกด์แล้วแรงดันจะถูกอัดเข้าไปข้างในชักโครกทำให้สิ่งอุดตันที่อยู่ข้างในชักโครกถูกดันออกไปค่ะคลิปนี้ดาทดลองทำแล้วนะคะเป็นที่น่าพอใจดาก็เลยนำมาแชร์แบ่งปันนะคะเผื่อว่าหลายๆท่านอาจจะได้ใช้ประโยชน์นะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ